ฮัลโหลสวัสดีครับเพื่อนๆสลามอะลัยกุมค่ะวันนี้ทำน้ำยาตีนไก่จ้ะใส่ลูกชิ้นสูตรง่ายๆค่ะสำหรับคนไกลบ้านเนาะไปจ้ะขมิ้นค่ะพริกทำก่อนเลยเนาะสำหรับค่ะประมาณนี้ก่อนค่ะใส่ทูน่าลงไปจ้ะตำทูน่าให้แหลกๆนะให้เขาขึ้นฟูๆจ้ะอันนี้เป็นพริกแกงที่สำหรับทำน้ำยาเนาะอันนี้เราโฟร์เซนเลยค่ะใส่ลงไปเราจะใส่กระชายลงไปตำเพิ่มจ้ะตำให้ทุกอย่างเข้ากันดีจ้ะจ้ะเราก็เอาพริกแกงที่เราตำเนาะใส่ในหม้อจ้ะอันนี้จะผัดนิดหน่อยหอมๆเนาะให้กลิ่นเขาหอมๆหน่อยใส่กะทิลงไปจ้ะใส่กะทิลงไปผัดนิดหน่อยพอค่ะผัดให้พริกแกงขึ้นฟูๆหน่อยเนาะจ้ะพอพริกแกงเริ่มแบบฟูๆแบบนี้เนาะเราใส่กะทิลงไปอันนี้เป็นสูตรง่ายๆเลยเนาะเพราะว่าพริกแกงก็สำเร็จแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะปรุงรสเพิ่มอีกนิดหน่อยจ้ะค่ะเรามาเริ่มปรุงรสกันเนาะเราจะใส่เกลือนิดหน่อยค่ะผงปรุงรสก็นิดหน่อยจ้ะตามนิดนึงปรุงรสตามใจชอบจะโอเคค่ะจากนั้นเราใส่ตีนไก่ที่เราตุ๋นต้มไว้เสร็จเรียบร้อยเนาะสูตรง่ายๆคนต่างแดนเราจะใส่ใบมะกรูดกับพริกสดลงไปนิดหน่อยด้วยเนาะน่ากินจังเลยมีลูกชิ้นใส่ลูกชิ้นลงไปด้วยจ้ะง่ายๆเลยน่าจะน้ำยาลูกชิ้นตีนไก่น่ากินมากจ้ะขนมจีนจ้ะมาแล้วจ้ะนิดเดียวพอน้ำยาก็พร้อมจ้ะว้าวปีกไก่แบบนิ่มมากเฮ้ยปีกไก่ไม่ใช่ค่ะตีนไก่ค่ะตีนไก่อุ้ยพูดผิดตีนไก่ค่ะตีนไก่แบบนุ่มมากอัดไปด้วยลูกชิ้นเลยจ้ะขนมจีนซ่อนหาจ้ะเมนูนี้จ้าอุ้ยน่ากินมากๆจ้ะว้าวมาชัลลามาชัลลาน่ากินจ้ะน่ากินเมนูแซ่บแซ่บมาอีกแล้วจ้าจ้ะขนมจีนอันนี้ได้ผักอันนี้มาจ้ะสำหรับจานนี้โดยเฉพาะผักใบแมงลักจ้ะนิ่มมากจ้ะอร่อยดูจ้ะจ้าเพื่อนๆขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะ Thanks for watching ค่ะบ๊ายบายค่ะมาสลามาบ๊ายบายแถมลูกชิ้นด้วยจ้า